ไปที่เดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีนะคะเมื่อคืนนี้ที่มีกระบะปืนโหดอ่ะอยู่ๆก็ขับรถมาแล้วเอาปืนยิงแบบยิงมั่วซั่วเลยอ่ะนะไปยิงโดนเด็กอายุ14ซึ่งไม่ได้รู้จักอะไรกันมาก่อนไปยิงถูกคนขับรถบรรทุกพ่วงซึ่งเขากำลังเลิกงานจะกลับบ้านกระสุนเข้าปากเขาเมียเขานั่งมาด้วยข้างๆโดนยิงตายอ่ะคุณผู้ชมตำรวจรวบตัวได้แล้วนะคะเป็นคนขายขี้ไก่ค่ะชื่อในอาร์ตเขาบอกว่าเขาเครียดมากภาพตัดจำไม่ได้เลยอันนี้คือกระสุนที่มันเข้ารถบรรทุกพ่วงถูกไหมใช่ไปโดนปากคนขับและก็ทะลุจากปากไปเข้าขมับเมียเขาที่นั่งข้างๆอ่ะตายอ่ะตายอ่ะตายอ่ะโอ้โหดูคนเราชีวิตคนขับรถพ่วงนะคุณวีรพันธ์เอี่ยมสะอาดอายุ34ปีกับภรรยาที่นั่งมาด้วยกันนะคะคุณมายุรีเอี่ยมสะอาดอายุ32ปีนี่ก็คือเขาขับรถมาตรงถนน340สุพรรณบุรีชัยนาทคุณวีรพันธ์บอกว่าขับรถบรรทุกน้ำตาลมาส่งเสร็จแล้วเนี่ยกำลังขับกลับมาพร้อมกับรถพ่วงอีก3คันขับตามกันมาค่ะกำลังจะแวะกินข้าวได้ยินเสียงดังปั้งก็ประคองรถเขาจอดข้างทางคือตอนนั้นน่ะตัวเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองโดนกระสุนเฉี่ยวปากแล้วอะค่ะแต่กระสุนน่ะเข้าขมับภรรยาที่นั่งข้างๆล้มฟุบลงไปเลือดท่วมเลยค่ะเจ้าตัวก็เลยตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแต่ภรรยาเสียชีวิตนะคะไม่ได้ยินเสียงปืนเขาได้ยินแต่เสียงกระจกมันระเบิดปุ๊บไม่ได้ยินเสียงปืนเขาได้ยินแต่เสียงกระจกมันระเบิดปุ๊บนั่นแหละเพราะว่ามันทะลุอกสองข้างแล้วผมก็รู้สึกว่ามันร้อนที่ปากแล้วมันก็ผ้ามันก็ตัดเนี่ยผมก็ตัดไปแป๊บนึงอะผมก็ดึงรถให้มันเข้าข้างทางผมเรียกปู่จับแล้วเขาไม่รู้สึกตัวแล้วรู้สึกตัวแล้วผมก็เปิดประตูลงมาผมก็เรียกคนที่อยู่ฝั่งปั๊มมาพี่เรียกรถพยาบาลให้ผมหน่อยแฟนผมโดนยิงแล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ตกใจเพราะผมตะโกนหมดทั้งถนนนะครับว่านี่คุณผู้ชมแล้วก็มีรถที่ได้รับความเสียหายไปด้วยคือโดนยิงอ่ะเพราะว่ายิงโมซั่วเนี่ยนะรถของคุณกฤษณาบอกว่าเห็นกระบะจอดอยู่มีผู้ชายถือปืนเธอก็พยายามเบี่ยงรถหลบแล้วนะคะแต่ผู้ชายคนนั้นน่ะยิงปืนใส่รถเธอเหยียบคันเร่งหนีมันก็ดันเร่งไม่ขึ้นอีกได้แต่ประคองรถเอาเข้าข้างทางเนี่ยนะคะยังกลัวคนร้ายจะตามมายิงซ้ำเลยแล้วพ่อของเด็กอายุ14ค่ะบอกว่าขี่ซาเล้งย้อนสอนมาเห็นกระบะคนร้ายเนี่ยขับมาแล้วก็ยิงปืนใส่หลายนัดลงจากรถมายิงลูกชายกระสุนเข้าแขนขวา2นัดแล้วหันปากกระบอกปืนมาจ่อที่คุณพ่ออายุ70แล้วนะคะคุณพ่อมินเนี่ยคนเนี้ยโอ้ยตายคุณพ่อบอกทำใจดีสู้เสือบอกเขาบอกผมไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยผมเก็บของเก่ามาจะกลับบ้านคนร้ายก็เลยเอาปืนเนี่ยยิงขึ้นฟ้าอีกหลายนัดครับแล้วค่อยจากไปส่วนลูกชายถูกยิงนั่งร้องไห้อยู่ตรงรถเนี่ยค่ะทำไงทีนี้มันยิงปืนในรถใหญ่เลยเปรี้ยงครับมันยิงสองสามทีแล้วมันก็ลงรถมาถึงมายิงลูกครับตอนนี้มันก็จะยิงลุงด้วยลุงบ้านู้ลุงหน้าไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกลุงจะไปบ้าน มันก็เบนปืนยิงขึ้นฟ้าประมาณ3ทีคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีนะคะแล้วคนก็บอกกันว่าไอ้กระบะคลั่งนั่นน่ะขับกระบะสีดำๆมันมืดนะฮะเห็นเป็นสีดำๆปรากฏว่าพอไปไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมคุณเบนซ์ถึงเห็นว่ามันเป็นกระบะเขียวนี่ค่ะขับคันนี้นะฮะขับจากสุพรรณบุรีมุ่งหน้าไปทางชัยนาทมันยิงมั่วหมดเลยอ่ะอันนี้คือไปยิงที่สุพรรณบุรียิงมั่วจนทำให้มีคนบาดเจ็บ2ตาย1แล้วอ่ะครับแล้วก็ขับมุ่งหน้าไปทางชัยนาทนะคะตอน1ตำรวจสพเมืองชัยนาทได้รับแจ้งเหตุคือเมียของคนยิงเนี่ยแหละในอาร์ตสุภชัยสุมเมืองเมียของนายอาร์ตโทรมาแจ้งตำรวจบอกว่ามารับตัวสามีไปรักษาหน่อยอาการคลุ้มคลั่งหนักมากอ๋อนี่คันนี้นี่คันนี้ล่ะกระบะสีเขียวเข้มๆคันนี้ล่ะค่ะตำรวจก็เลยพาตัวไปโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรให้คุณหมอฉีดยากล่อมประสาทสงบสติอารมณ์จากนั้นถึงได้รู้ว่าเอ้ยไอ้คนคลั่งที่ไปรับมาฉีดยากล่อมประสาทคือปืนโหดครับที่ไปยิงคนตายมานะคะเจ้าตัวให้การรับสารภาพว่าขับกระบะเขียวคันนี้ไปยิงคนจริงๆเอาปืนยิงจนกระทั่งกระสุนที่มีอ่ะหมดเกลี้ยงเลยแต่ไม่รู้ว่าทำให้มีคนตายตอนที่ให้การกับตำรวจเจ้าตัวอยู่ในสภาพแบบซึมๆหน่อยเพราะว่าฉีดยาไปแล้วพูดจาวกไปวนมานะคะแต่จับใจความได้ว่ามีอาชีพขายขี้ไก่ระหว่างทางเจอมอเตอร์ไซค์ขับปาดไปมาก็เลยยิงปืนออกไปด้วยความโมโหแล้วภาพตัดจำอะไรไม่ได้เลยชนวนการก่อเหตุเจ้าตัวบอกสงสัยความเครียดของผมเอง
แค่นั้นน่ะเหรอใช่เจ้าตัวบอกว่าที่ขับรถอยู่ตอนนั้นเนี่ยกำลังจะขับรถไปส่งของให้เพื่อนครับแล้วเจอมอเตอร์ไซค์ปาดไปปาดมาโมโหก็เลยเอาปืนยิงยิงแล้วภาพตัดจำไม่ได้พอกลับบ้านก็ไปเกิดอาการคุ้มคลั่งเนี่ยเท่านี้เลยนะคะเอารถไปจอดทิ้งไว้ที่รีสอร์ทแล้วค่อยกลับบ้านด้วยนะคะโอ้คุณผู้ชมคุณเบนซ์แล้วทางฝั่งของคนตายอะค่ะที่นั่งอยู่ในรถพ่วงอะภรรยาของคนขับรถพ่วงคุณมายุรีเนี่ยญาติเขาต้องมารับศพมาทำเรื่องเอกสารต่างๆเนี่ยคุณแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าลูกสาวไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครตั้งใจทำมาหากินกับแฟนก็รักกันดีขับรถไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดคือแฟนขับรถพ่วงบรรทุกน้ำตาลนะคะก็นั่งรถไปด้วยกันคือคนก่อเหตุยิงมั่วๆแต่ทำให้ชีวิตของลูกสาวคุณแม่ตายจากไปแล้วอ่ะแม่บอกว่ายิงลูกแม่ทำไมอยากจะถามสักคำแม่ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมว่าเขาจะนายเข้าบ้านผิดถ้าที่สองที่เข้าบ้านผิดอย่างเงี้ยอ๋อส่วนใหญ่แกไปส่งของเหรอค่ะอยากจะดูอยากเห็นหน้าเขาแค่ไหนอยากเห็นทำมาไหมพอเย็นมาได้ภาพขาวตอนมืดๆเนี่ยถ้าของท้องคุณเนี่ยมันก็ขอเยอะค่ะขอเยอะเลยทำอะไรไม่ถูกเลยนี่แล้วน้องปลานัทนันก็คือลงพื้นที่ไปที่หน้าโรงพักเดิมบางนางบวชนะคะไปดูรถบรรทุกที่โดนกระสุนยิงอยู่อ่ะแล้วก็ไปเจอกับเพื่อนรุ่นน้องของตัวคนก่อเหตุนะฮะในกบเนี่ยเล่าให้ฟังนะฮะบอกว่าทางฝั่งคนก่อเหตุที่คลั่งแล้วก็ยิงคนจนตายแบบเนี้ยเอาจริงๆนิสัยใจคอเนี่ยเขาเป็นคนแบบเป็นคนโอเคเลยนะเฮฮาร่าเริงปกติดีทุกอย่างไม่มีวี่แววไม่มีสัญญาณว่าจะเป็นอย่างนี้ก่อนหน้านี้ยังคุยกับไอ้ตัวคนก่อเหตุตามปกติยังชวนมากินข้าวที่บ้านอยู่เลยเพิ่งจะทราบข่าวเมื่อเช้านี้ว่าเพื่อนคนนี้ไปก่อเหตุคลั่งแล้วยิงมั่วจนคนตายตกใจมากยอมรับว่า 2-3 วันก่อนเนี้ยรู้สึกว่าถ้าเขาผิดปกติอย่างเดียวคืออะไรรู้ไหมเขาไม่เข้าบ้านค่ะแค่นั้นเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงเพื่อนของคนก่อเหตุดูหน่อยครับเขาก็บอกว่าเขาขอโทษรู้รับผิดทุกข้อกล่าวหาที่เขาทำแล้วก็เขาพร้อมที่จะขอโทษต่อสังคมสิ่งที่มันเกิดขึ้นพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่เขาเองเขาบอกเขาไม่รู้ตัวเขาก็ขอโทษแล้วเรื่องกิจการอะไรเงี้ยที่บ้านเขาก็ได้ฝากบอกดูแลครอบครัวเขาด้วยก็ผมบอกว่าก็เดี๋ยวจะดูแลให้ไปจนกว่าเผื่อจนที่สุดของเรื่องคดีก็ผมได้บอกเขาว่าขอโทษสังคมซะนี่โอ้โหนี่คือบอกว่าเป็นเพื่อนที่แบบปกติดีไม่รู้ว่าทำไมไปก่อเหตุอย่างนั้นตอนที่เจ้าตัวที่โดนจับอ่ะบอกกับตำรวจเจ้าตัวก็งงๆเหมือนกันอ่ะว่าไปยิงจนถึงขั้นทำให้คนตายอ่ะเพราะว่าเจ้าตัวเขารู้แค่ว่าตัวเองมีความเครียดขับรถไปมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าโมโหนะคะไปค้นในรถเนี่ยช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หาหลักฐานเนี่ยนะคะไปตรวจสอบกระบะสีเขียวคันนั้นเนี่ยในรถมีขวดเบียร์อยู่นะคะแล้วก็มีใบกระท่อมกระจกด้านหน้าก็ยังมีรอยกระสุนที่เจ้าตัวยิงออกมาจากในตัวรถนะคะแล้วกระสุนมันทะลุผ่านออกมาเนี่ยกระบะคันนี้เจ้าตัวขับมาแล้วก็ก่อเหตุไปจอดทิ้งไว้ที่รีสอร์ทตำรวจก็ตามไปอายัดกลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะ1ทพุเฒ่าวแหวน733คันนี้ครับนี่นะฮะก็ล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามตัวคนก่อเหตุนะฮะเดี๋ยวให้ไปฟังดูหน่อยแต่ว่าหลายคนสงสัยเรื่องประเด็นยาเสพติดใช่ไหมใช่เมายาแล้วคลั่งแบบนี้ไหมเพราะเพื่อนก็ตอบไม่ได้นะฮะเพื่อนเมื่อสักครู่นี้ที่ชื่อกบอ่ะเขาก็บอกเขาไม่รู้จริงๆเรื่องยาเสพติดล่าสุดผลตรวจฉี่ออกมานะคุณตาลค่ะสีม่วงนั่นไงยาเสพติดนะฮะแล้วเดี๋ยวฟังเขาหน่อยนะฮะว่าเขาว่ายังไงครับผมไม่แน่ใจครับผมไม่รู้เรื่องจริงผมไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องคือว่าอะไรว่าจำไม่ได้จำไม่ได้โดนอะไรนี่ใช่ใช่แต่รับว่าเป็นคนยิงยิงจริงยิงยิงไปกี่ครั้งยิงไปกี่ครั้งเดี๋ยวแป๊บนึงยิงจริงๆแต่ยิงกี่นัดไม่รู้รู้แต่ว่ากระสุนมันหมดแล้วอ่ะก็เลยไปจอดรถทิ้งไว้แล้วกลับบ้านไปหาเมียพี่ยิงจนมีคนเจ็บไป2ตายอีก1นะฮะโอ้โหอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวคุมตัวกลับไปที่พื้นที่เกิดเหตุนะฮะสภ.เดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีนะครับ